สมัยที่คุณทวียังรับราชการอยู่หน่วยงานของแกต้องลงพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนเพื่อจะเร่งรัดพัฒนาชนบทธุรกันดารให้เจริญขึ้นตอนนั้นเพื่อนร่วมงานที่ไปด้วยกันเป็นประจำชื่อนายเสน่ห์ซึ่งนายเสน่ห์นี่เขาก็มีเสน่ห์สมชื่อชั่วโมงนั้นคุณทวีกับนายเสน่ห์ยังอยู่ในวัยชะกันรูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรนักแต่ว่ายังโสดด้วยกันทั้งคู่ปรากฏว่าลงพื้นที่อำเภอไหนนายเสน่ห์เพื่อนรักนี่สามารถฟันสาวๆตามหมู่บ้านได้อำเภอละหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยวิธีเข้าหาผู้หญิงของเขาเท่าที่คุณทวีแอบสังเกตดูก็มีสองขั้นตอนด้วยกันกล่าวคือขั้นแรกจะจีบแบบเวียงแหหาปลาวังน้ำน่ะมีปลาเป็นร้อยเป็นพันตัวติดร่างแหเพียงตัวเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จขั้นที่สองก็จีบแบบมือไวใจถึงที่เรียกว่าเจ้าชู้ยักษ์ถ้าผู้หญิงสมยอมก็ดีไปแต่ถ้าขัดขืนก็จะปลุกปล้ำให้เอาจนได้เอาว่างั้นเถอะคุณทวีก็อยากจะเตือนเขาว่าอย่าทำให้ผู้หญิงน้ำตาตกบ่อยนักแถมถิ่นบ้านนอกชนบทนะเขารักใครรักจริงแต่ถ้าทำให้เขาเจ็บแค้นขึ้นมาแล้วก็อาจจะเจอเรื่องเดือดร้อนอย่างชนิดที่คาดไม่ถึงแต่คำพูดเตือนสติก็ต้องเก็บเอาไว้ในใจเนื่องจากนายเสน่ห์เป็นคนถือดีในความเป็นพรานล่าผู้หญิงส่วนคุณทวีนี่เป็นจำพวกหมาเห็นเครื่องบินเพราะว่าติดนิสัยอายผู้หญิงมาตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนเจอผู้หญิงสวยถูกสเปคทีไรจะรู้สึกตัวเย็นเฉียบปากคอสั่นพูดอะไรไม่ออกสักคำเดียวอย่างดีก็แค่แอบมองสาวคนนั้นให้พอชื่นใจเท่านั้นแหละจนนายเสน่ห์นี้ถือเป็นปมเด่นชอบพูดข่มคนมีปมด้อยอย่างคุณทวีเป็นประจำเช่นว่าอย่างเองจะไปมีน้ำยาอะไรจีบผู้หญิงทั้งชาติไม่ได้แอมมันต้องอย่างข้าด้วยเจอหน้าตอนเช้านี่ตกเย็นรวบหัวรวบหางเลยถ้าอยากจีบผู้หญิงเก่งๆนะกราบตีนข้าสักครั้งเดี๋ยวข้าจะสอนเคล็ดลับให้เพราะฉะนั้นคำพูดตักเตือนอะไรก็ตามที่คุณทวีจะให้เนี่ยก็เท่ากับเหมือนกับเกิดอิจฉาตาร้อนก็เลยโดนเขาสวนกลับด้วยคำพูดเจ็บๆแสบๆตกเป็นฝ่ายอับอายขายขี้หน้าไปเสียเองคราวหนึ่งไปลงพื้นที่ในหมู่บ้านทางอีสานเผอิญมีการตั้งศพสวดที่บ้านเพราะว่าทางอีสานตอนนั้นไม่นิยมตั้งศพสวดที่วัดการทำบุญในงานศพมีขึ้น3วัน3คืนตามกำลังเจ้าภาพบรรดาสาวแก่แม่ม่ายจะแห่มาเป็นครัวต้มผัดแกงทอดกันอลหม่านนายเสน่ห์ก็ตระเวนหวานเสน่ห์ไปเรื่อยๆกระทั่งในคืนที่2เขาได้ทำในสิ่งที่น่าพิศวงมากกล่าวคือตอนเย็นได้ฟันแม่ไม้คนหนึ่งพอตกดึกสามารถตีสนิทได้เคลมร่างสาวร่างท้วมอีกรายหนึ่งได้เหลือเชื่อจริงๆก่อนจะถึงคืนที่สามผู้หญิงทั้งสองคนนั้นก็มีปากเสียงกันพักใหญ่ต่อมาฝ่ายสาวร่างท้วมก็ยอมถอยให้แม่ไม้ตีสนิทกับนายเสน่ห์ได้ตามเดิมนางก็จัดเหล้ายาปลาปิ้งมาเลี้ยงคุณทวีกับนายเสน่ห์อย่างเต็มที่แต่มีเหล้าขวดเล็กให้แฟนหนุ่มดื่มโดยเฉพาะนายเสน่ห์ก็ยกดื่มรวดเดียวก็หมดขวดแล้วก็ชมปอบอกแม่รสชาติแปลกดีน่าจะหามาให้ขวดใหญ่ๆแต่ว่าสรุปว่ามีเหล้าพิเศษชนิดนี้ติดมาน้อยเอาไว้วันหลังจะหามาให้อีกเธอว่างั้นแต่วันหลังน่ะไม่มีแล้วเพราะว่าวันรุ่งขึ้นคณะของคุณทวีก็ย้ายไปดูแลที่หมู่บ้านแห่งอื่นซึ่งอยู่คนละอำเภอไกลจากหมู่บ้านของแม่ม่ายร่วม100กิโลเมตรปรากฏว่าพอไปถึงบ้านพักของทางอำเภอนายเสน่ห์เกิดปวดท้องจนออกไปไหนไม่ได้บอกว่าปวดเหมือนกับมีมือใครเข้ามาบีบลำไส้ในท้องเวลาขยำบีบแต่ละทีปวดเหมือนกับจะตายซะให้ได้คุณทวีต้องวิ่งไปซื้อยาแก้โรคกระเพาะมาให้กินก็ไม่ดีขึ้นยิ่งกินเขาก็ยิ่งเอามือกุมท้องดิ้นไปดิ้นมาร้องโอดโอยไม่ขาดปากกินข้าวกินน้ำไม่ได้เลยต้องยกเลิกการออกไปพัฒนาชนบทชั่วคราวก่อนนายอำเภอเห็นท่าไม่ดีวันรุ่งขึ้นก็ให้คนของท่านขับรถพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลระหว่างทางนายเสน่ห์ก็เร่งคนขับรถให้ขับเร็วๆหน่อยปวดจะขาดใจอยู่แล้วโชเฟอร์คนขับรถก็ดีใจหายเร่งความเร็วเต็มที่ลืมไปว่าถนนหนทางนะครุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ
ทำเอาผู้โดยสารในรถตัวกระเด้งกระดอนไปตามกันแต่น่าแปลกที่ไปถึงมือหมอแล้วอาการปวดอันสุดโหดก็อันตรธานหายไปเป็นปิดทิ้งหมอตรวจดูแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติก็เลยได้แต่จ่ายยาแก้ปวดแก้ไข้ใส่ซองให้เอามากินไปพลางๆก่อนหลังจากนั้นเรื่องหน้าพิศวงก็เกิดขึ้นพอกลับมาถึงที่พักด้านหลังตัวอำเภออาการปวดท้องย้อนมากำเริบอีกคราวนี้ปวดหนักมากถึงขั้นดิ้นตูมห้องแทบพังปากก็ร้องเสียงโหยหวนยังกับเปรตร้องโอ้ยกูปวดจะตายอยู่แล้วทำไมไม่หายาดีๆไม่กูกินวะโอ้ยปวดด้วยไม่มีใครถือสาหาความคนป่วยหรอกมีแต่ยืนมองดูห่างๆอย่างน่าสมเพชสมัยนั้นวิทยาการทางแพทย์ยังไม่พัฒนาเท่าสมัยนี้ถ้าขนาดโรงพยาบาลประจำอำเภอยังเอาไม่อยู่ก็มีแต่เทวดาเท่านั้นแหละถึงจะช่วยได้อาการปวดในช่องท้องกินเวลาต่อเนื่องกันไปเป็นสัปดาห์ในเสน่ห์กินไม่ได้นอนไม่หลับทุกทรมานอยู่กับความปวดทั้งวันทั้งคืนเผลอประเดี๋ยวเดียวร่างกายที่เคยแข็งแรงกำยำก็เปลี่ยนเป็นผอมบักโกรกน้ำหนักนี่ลดลงเป็น10กิโลทางอำเภอต้องขอแรงคุณทวีซึ่งสนิทกันเนี่ยอยู่ดูแลนายเสน่ห์คุณทวีก็วิ่งไปตามหมอยากลางบ้านมาช่วยตรวจดูหมอก็จัดยาจำพวกสมุนไพรเอามาต้มมาเคี่ยวเป็นน้ำยาเข้มข้นกรอกใส่ปากให้นายเสน่ห์แต่ทันทีที่น้ำยาไหลผ่านคอหอยก็อ้วกพุ่งออกมาในทันใดกลืนกินไม่ได้แม้แต่อึกเดียวเวลาผ่านไป10กว่าวันนายเสน่ห์ก็ผ่ายผอมเลือดตะหนังหุ้มกระดูกจะตายมิตายแหละแต่ก็ยังดิ้นตูมเป็นระยะเพราะอาการปวดท้องมีแต่ทวีขึ้นทุกเวลานาทีคนเราปวดท้องแค่วันเดียวก็แย่อยู่แล้วถ้าปวดทั้งวันทั้งคืนนานกว่าครึ่งเดือนนี่จะทรมานแสนสาหัสขนาดไหนก็ลองคิดดูเอาเองก็แล้วกันวันหนึ่งมีเจ้าพนักงานจากส่วนกลางเดินทางมาตรวจงานพัฒนาชนบทแล้วก็แวะพักแรมที่บ้านพักของทางอำเภอในจำนวนคนที่เข้าพักมีนายตำรวจชั้นสารวัตรใหญ่คนหนึ่งรวมอยู่ด้วยสมมติชื่อท่านว่าผู้การเนื่องจากการละต่อมาท่านมียศศักดิ์สูงมากก็ไม่บังควรจะนำชื่อท่านมากล่าวอ้างโดยพละการท่านทราบข่าวการเจ็บป่วยของนายเสน่ห์ในเวลาอันสั้นจึงขอเข้ามาดูอาการถึงห้องพักท่านมองปราดเดียวก็ระบุได้เสียงดังฟังชัดเอออย่างนี้มันถูกของนี่วะเรามาดีมาพัฒนาชนบทให้เจริญแล้วทำไมถึงมีคนคิดร้ายด้วยล่ะก็เลยจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องเรียนให้ท่านทราบตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นว่านายเสน่ห์นะเคยวาดลวดลายไว้กับผู้หญิงที่ไหนมั่งท่านฟังจบถึงก็สายหัวยังหงุดหงิดผิดหวังในตัวนายเสน่ห์เออคนตันหาจัดไม่รู้จักลูกเขาเมียใครแบบนี้แม่มันน่าจะปล่อยให้ตายไปเสียเออท่านครับยกเว้นเรื่องผู้หญิงในเรื่องพัฒนาให้ความรู้แก่ชาวชนบทนี่เขาเก่งมากนะครับให้ความรู้ที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายรู้แล้วนำไปปฏิบัติตามได้ทันทีแล้วก็เห็นผลดีทุกรายเขาสร้างคุณประโยชน์ไว้ในส่วนนี้มากทีเดียวครับท่านในฐานะเพื่อนที่ไปไหนมาไหนด้วยกันนานเป็นปีๆคุณทวีก็จำต้องวิงวอนร้องขอความเมตตาจากผู้การซึ่งเป็นที่รู้กันในวงในว่าเป็นนักพลังจิตผ่านการฝึกจิตทำสมาธิภายใต้การอบรมสั่งสอนของพระอาจารย์รูปหนึ่งจนกระทั่งบังเกิดความเข้มขลังถึงขั้นนั่งทางในได้รู้เห็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ในภพภูมิอื่นซึ่งคนธรรมดาทั่วไปจะมองไม่เห็นตลอดจนสามารถติดต่อกับจิตวิญญาณทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วร้ายได้เคยแก้ไขความวิบัติให้แก่ผู้มีทุกข์เดือดร้อนมาแล้วนับไม่ถ้วนรายท่านก็พยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของคุณทวีจากนั้นก็ออกจากห้องนายเสน่ห์มานั่งสงบจิตหลับตานิ่งอยู่ครู่หนึ่งพอลืมตาขึ้นก็สามารถบอกเรื่องเล่นลับได้เป็นฉากฉากนายเสน่ห์นี่เขาไปล่วงเกินเด็กของเจ้าเขาผู้เป็นฤาษีสมัยโบราณมีฤทธิ์เดชมากฤาษีเจ้าเขาเขามีตบะเดชะอย่างรู้นายเสน่ห์เนี่ยเป็นเนื้อคู่กับแม่ไม้ที่เป็นบริวารของฤาษีแม่ไม้ก็เลยยอมเป็นของนายเสน่ห์โดยง่ายแต่หมอนี่คิดที่จะฟันแล้วทิ้งไม่ได้รักจริงจังอะไรถูกไหมนายทวีเออถูกครับไรยิ่งกว่านั้นตกดึกยังหวานเสน่ห์แบบรักจริงหวังฟันกับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยถือเป็นการทำร้ายจิตใจแม่ไม้ทรงเครื่องเขาอย่างร้ายแรงถึงขั้นภูมิไฟไปจุดธูปจุดเทียนร้องทุกข์กล่าวโทษกับฤาษีที่ภูเขาท้ายหมู่บ้านฤาษีเขาอาศัยตบะเดชะส่งกระแสเสียงมากระซิบบอกตัวยาชนิดหนึ่ง
ให้แม่ไม้ต้มกลั่นผสมเหล้าไปให้นายเสน่ห์ดื่มกินผลก็คือมีสภาพอย่างที่เห็นแล้วจะแก้ไขยังไงดีล่ะครับท่านแม่มันยากมากฉันส่งกระแสจิตไปหารือกับฤาษีเจ้าเขาแล้วฤาษีก็บอกว่าต้องรับแม่ไม้เป็นเมียอย่างถูกกฎหมายแล้วก็ถูกต้องตามประเพณีชาวอีสานไม่งั้นจะไม่อภัยเด็ดขาดฤาษีได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนใครก็แก้ไขอาถรรพ์ของฤาษีไม่ได้นะก็ตอนนี้นายเสน่ห์ไม่เหลือสารรูปมนุษย์แล้วได้แต่ลุกโอยนั่งโอยอย่างเดียวจะทำตามบัญชาของฤาษีเจ้าเขาได้ยังไงล่ะครับเขาเชื่อคำพูดของฉันเขาจะถอนฤทธิ์ยาสั่งให้ชั่วคราวก่อนแต่จะต้องเอาตัวนายเสน่ห์ไปที่ภูเขาท้ายหมู่บ้านแห่งนั้นเขาจัดอยู่ในขั้นมหาฤาษีไม่ออกจากอาสมไปหาใครง่ายๆเด็ดขาดเอาไปทั้งๆที่ยังร้องเหมือนเปรตอยู่อย่างเงี้ยเหรอครับประเดี๋ยวฉันจะใช้อำนาจจิตสะกดให้นายเสน่ห์น่ะหลับลึกเหมือนตายไปชั่วคราวขณะหมดพิษสงต้องเอาตัวขึ้นรถกลับไปทำตามคำแนะนำของฤาษีเขานะซึ่งแนะให้ไปพบกับแม่ไม้คนนั้นซะก่อนแม่ไม้จะเป็นมรรคุเทศนำทางเราไปเองเอาละอย่ารอช้าเวลาไม่คอยท่าลางมรณะเริ่มปรากฏแล้วถ้าช้ากว่านี้อีก2วันนี้นายเสน่ห์ไม่รอดแน่เมื่อทุกคนรู้ว่านาทีวิกฤตกำลังจะมาเยือนนายเสน่ห์ทุกอย่างจึงเริ่มขึ้นแข่งกับเวลาที่เหลือน้อยมากโชเฟอร์คนขับรถของทางอำเภอก็รู้เส้นทางดีอยู่แล้วเมื่อพวกคุณทวีเอาตัวนายเสน่ห์ซึ่งหลับลึกแน่นิ่งเหมือนคนตายขึ้นรถได้ก็ห่อตะบึงไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นทันทีบ่ายวันเดียวกันก็ได้สอบถามจนรู้ว่าบ้านแม่มาอยู่ทางไหนก็ขับรถไปตามทางเกวียนจนถึงตีนบันไดเรือนใต้ถุนสูงซึ่งดูเหมือนแม่ไม้จะรู้ล่วงหน้าว่าจะมีคนมาหาเตรียมชุดสวยสวมใส่รออยู่ก่อนแล้วเมื่อขึ้นรถไปด้วยกันหล่อนก็บอกให้ขับรถไปตามทางคนเดินมุ่งสู่ทิศตะวันออกจนถึงเชิงเขาท้ายหมู่บ้านบริเวณเชิงป่าชายเขามีเรือนไม้ใต้ถุนเตี้ยกว้างใหญ่พอสมควรอยู่หลังหนึ่งทราบว่าเป็นตำหนักเจ้าเขาที่แม่ไม้ส่งเครื่องลงทุนปลูกสร้างถวายฤาษีแม่ไม้บอกให้นำร่างนายเสน่ห์ไปนอนหงายเหยียดยาวอยู่บนตำหนักตัวเองนั่งพนมมืออธิษฐานจิตถึงเจ้าเขาผู้ศักดิ์สิทธิ์ส่วนคุณทวีกับผู้การกับคนของอำเภอที่ตามมาด้วยนั่งเข้าแถวเรียงเดี่ยวอยู่ข้างๆตัวนายเสน่ห์สำหรับนายเสน่ห์เองนั้นเขาบอกเล่าให้ฟังในภายหลังว่าตอนหลับลึกอยู่นั้นเขาก็มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแถมมองเห็นทั้งที่ในตาสองข้างปิดสนิทหลังจากแม่ไม้ทรงเครื่องพนมมือพูดอะไรงึมงำอยู่สักครู่นึงเขามองเห็นที่ประตูทางเข้าตำหนักมีร่างดำทะมึนมาปรากฏอยู่ร่างลึกลับนี่ผอมสูงโดยเฉพาะความสูงนั้นสูงมากเขาเห็นจากปลายเท้าถึงหัวไหล่เท่านั้นศีรษะของเงาดำทะมึนอยู่สูงเลยกรอบประตูซึ่งสูงถึง2เมตรคาดว่าร่างลึกลับนี่น่าจะสูงเกือบ2เมตรครึ่งทีเดียวถึงแม้จะไม่รู้ว่าเงาดำเป็นใครมาจากไหนแต่อำนาจตบะเดชะที่แผ่ซ่านจากร่างนั้นทรงพลังมหัศจรรย์ทำเอาเขาขนลุกเกลียวตั้งแต่หัวจรดเท้าตลอดเวลาเงาดำยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะทำกิริยาเหมือนใช้มือโบกสะบัดไปมาในอากาศโบก3ครั้งนายเสน่ห์ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างในท้องของเขาปลิวหายไปกับความว่างเปล่าเกิดความโล่งในท้องเบาสบายจนบอกไม่ถูกแต่ก่อนที่เงามืดจะหายวับไปยังทำไม้ทำมือเหมือนกับทักทายกับผู้การอย่างเป็นกันเองอีกด้วยต่อมาผู้การได้เป่าลมปากมาที่เขาพรวดหนึ่งอาการหลับลึกก็อันตรธานหายไปเป็นปลิดทิ้งสามารถลืมตาขึ้นได้จริงๆไม่ใช่หลับตาแต่มองเห็นเช่นเมื่อแรกสำหรับเหตุการณ์จริงที่นอกเหนือจากสิ่งที่รู้ตามคำบอกเล่าของนายเสน่ห์ในภายหลังปรากฏว่าหลังจากแม่ไม้ทำพิธีติดต่อสื่อสารกับเจ้าเขาได้ครู่เดียวจู่ๆผู้การก็สูดลมหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ก่อนจะเป่าลมพรวดออกไปแรงทันทีที่กระแสลมกระทบร่างนายเสน่ห์ก็ลืมตาโพลงได้เองแถมลุกขึ้นนั่งร้องขอน้ำดื่มแก้กระหายดื่มแล้วก็ไม่บ่นปวดท้องอีกเลยอันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ถ้าไม่เห็นกับตาตัวเองคุณทวีบอกว่าไม่เชื่อเด็ดขาดก่อนจะเดินทางกลับที่พักในตัวอำเภอผู้การก็ให้นายเสน่ห์นอนพักฟื้นที่บ้านแม่ไม้แล้วก็กำชับว่าถ้ายังไม่อยากตายโหงก่อนวัยอันควรให้ตกลงเรื่องอยู่กินกันอย่างถูกกฎหมายแล้วก็ถูกต้องตามประเพณีชาวอีสานนายเสน่ห์ก็เชื่อฟังโดยดีแล้วก็อยู่กินกับแม่ไม้คนนั้นมาตราบเท่าทุกวันนี้ครับ
ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่ายาสั่งไหมครับยาสั่งนี่เป็นตำราของโบราณเมื่อมีใครกินเข้าไปแล้วยาสั่งนั้นจะไม่ทำอันตรายแก่ร่างกายแต่อย่างใดจนกว่าผู้นั้นจะไปกินสิ่งซึ่งสั่งเอาไว้เช่นถ้าสั่งไว้ว่าให้กินขนมจีนน้ำยาถ้าผู้นั้นไม่กินขนมจีนน้ำยาก็จะไม่ตายนอกเสียจากวันไหนไปกินขนมจีนน้ำยาเข้าไปยาสั่งนั้นก็จะทำปฏิกิริยากับขนมจีนน้ำยาทันทีผู้ที่ถูกยาสั่งตายนั้นเล็บจะเขียวปากเขียวคือเขียวแบบช้ำเลือดช้ำหนองอาการตายก็ทุรนทุรายตามตัวมีอาการเขียวช้ำการทำยาสั่งนั้นเขาใช้หนอนชนิดหนึ่งที่เกิดในป่าทึบในฤดูฝนทางภาคใต้เขาเรียกกันว่าหนอนกล้วยปิ้งใช้รากสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เมื่อกินเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวตะกงหรือว่ากิ้งก่าขนาดใหญ่ซึ่งมีตามป่าการผสมนั้นก็เอาหนอนกล้วยปิ้งแล้วก็รากไม้นำมาตากแห้งบดให้เป็นผงละเอียดแล้วก็จับตัวตะกงเป็นๆมาขังไว้ทำยาผสมให้กินโดยยาใส่เข้าไปในปากถ้าจะให้คนที่ถูกสั่งไปกินอะไรตายอย่างเช่นเมื่อกินเนื้อไก่แล้วต้องตายแต่ถ้าไม่กินเนื้อไก่ก็ยังไม่ตายก็ให้เอาเนื้อไก่มาคลุกกับยาที่ว่าเนี่ยที่ผสมไว้เนี่ยแล้วให้ตะกงกินเมื่อตะกงตายแล้วก็ให้นำมาปิ้งจนกรอบแล้วก็บดเป็นผงสำหรับโรยผสมอาหารในคนเนื้อของคนคนนั้นแต่ก็ยังไม่เกิดปฏิกิริยาอย่างไรต่อร่างกายจนกว่าบุคคลผู้นั้นจะไปกินเนื้อไก่เข้าไปถึงจะออกฤทธิ์ให้ถึงแก่ความตายแต่ก็ต้องมีวิธีแก้อยู่บ้างคือถ้าใครรู้ตัวว่าถูกยาสั่งเนี่ยให้รีบนำเอารากรางจืดซึ่งเป็นว่านหรือว่าสมุนไพรชนิดหนึ่งเอามาฝนผสมกับน้ำสาวข้าวแล้วก็อธิษฐานกินเข้าไปเป็นการล้างยาสั่งไม่ให้ถึงแก่ความตายวิธีนี้จะช่วยได้ต่อเมื่อทำทันเวลาเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ยาสั่งไปทำร้ายคนอื่นซึ่งคุณสมพงษ์ได้ฟังจากชาวบ้านในหมู่บ้านแถบชนบทในจังหวัดหนึ่งเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่านายแสงเนี่ยแกเป็นชาวอีสานแกเดินทางไปหางานทางภาคใต้หน้าตาแกถึงจะเป็นอีสานก็แล้วแต่เถอะก็เป็นคนหล่อเหลาเอาการอยู่ก็เลยเป็นที่ต้องตาของสาวเมืองใต้คนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อพิมพ์ใจเป็นสาวที่หน้าตาสวยก็เป็นที่หมายปองของเจ้าหนุ่มแถวนั้นแต่ว่าพิมพ์ใจเนี่ยกลับสนใจในแสงคนพลัดถิ่นเพราะฉะนั้นศัตรูของนายแสงก็คือบรรดาหนุ่มๆที่สนใจพิมพ์ใจนั่นเองนายแสงก็เลยเป็นที่จงเกลียดจงชังของนายดำหนุ่มชาวใต้บ้านเดียวกับพิมพ์ใจที่ว่าสาวเจ้านี่หันไปมองนายแสงมากกว่าตัวความรักความหึงหวงของนายดำก็เพิ่มมากขึ้นเพราะว่านับวันก็มีหนุ่มๆมากหน้าหลายตาพากันมาเกี่ยวพาราศีพิมพ์ใจบังเกิดเป็นความเครียดแค้นก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยใครก็ตามที่มาชอบพอพิมพ์ใจต้องมีอันเป็นไปคือตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุโดยเฉพาะนายแสงนี่เป็นที่เครียดแค้นมากนายดำก็คิดที่จะกำจัดนายแสงอีกคนวันหนึ่งนายดำก็ชวนนายแสงมากินเหล้านายแสงก็ถูกกลุ่มหนุ่มพวกนั้นแซวหลายอย่างแล้วก็ถูกถามว่ามาชอบพิมพ์ใจใช่ไหมแต่ว่านายแสงก็ไม่ได้ตอบแต่อย่างใดพอนายแสงกลับไปถึงที่พักก็มีอาการผิดปกติแล้วก็กำลังชักดิ้นชักงออยู่พอดีพิมพ์ใจไปหาแล้วก็รู้วิธีแก้ในใจก็คิดว่านายแสงเนี่ยต้องถูกยาสั่งแน่ๆก็เลยเอาว่านรางจืดเนี่ยมาฝนกับน้ำสาวข้าวกรอกปากนายแสงชั่วเวลาไม่นานนายแสงก็มีอาการดีขึ้นเพราะว่าว่านรางจืดเข้าไปล้างพิษยานั้นหมดนายแสงก็เริ่มรู้ตัวว่าถูกหนุ่มกลุ่มนั้นคิดกำจัดเพื่อให้พ้นไปจากพิมพ์ใจเหมือนกับหลายๆคนที่มาชอบพอพิมพ์ใจหลังจากวันนั้นนายแสงก็ระวังตัวจะกินอะไรก็ระวังกลัวจะถูกยาสั่งซ้ำสองอีกจนกระทั่งวันหนึ่งมีเพื่อนวิ่งมาบอกว่าหนุ่มลูกผู้ใหญ่บ้านกำลังชักดิ้นชักงอเล็บเขียวหน้าตาเขียวช้ำไปหมดนายแสงก็รีบวิ่งไปดูปรากฏว่าลูกผู้ใหญ่บ้านสิ้นใจซะแล้วด้วยฤทธิ์ของยาสั่งโดยอาเจียนออกมาเป็นเลือดด้วยชาวบ้านแถบนั้นก็พูดกันว่านี่ละกรรมไอ้หนุ่มคนนี้ล่ะที่หมายปองพิมพ์ใจแล้วก็ฆ่าคนด้วยยาสั่งมาหลายรายแล้วก็เพราะความหลงในตัวพิมพ์ใจนั่นเองทำให้เขาต้องหลงผิดโดยฆ่าคนเสียหลายคน
แต่ว่าพิมพ์ใจไม่ชอบเขาเพราะว่ารู้นิสัยเขาดีว่าเป็นคนยังไงแล้วในที่สุดเขาก็ต้องมาถูกยาสั่งตายเช่นเดียวกันโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำให้อันความทุกข์ใครๆก็ไม่ต้องการสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือความสุขท่านผู้ฟังแต่ถ้าผู้ใดก็ตามเอาความทุกข์ไปให้ผู้อื่นโดยที่ตัวเองแสวงหาความสุขใส่ตัวแต่คนเดียวไม่ช้านักสิ่งที่ตัวหยิบยื่นก็จะมาถึงตัวเองโดยอัตโนมัติเหมือนสุภาษิตโบราณที่บอกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวยาสั่งนี้ไม่เคยให้คุณแก่ผู้ใดเลยมีแต่ให้โทษฝ่ายเดียวแล้วก็ทำให้คนอื่นเสียหายด้วยบุคคลที่ใช้ยาสั่งนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่เหี้ยมโหดทารุณหาความเป็นคนไม่ได้เพราะฆ่าได้แม้กระทั่งเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมโลกเพียงขอให้ตัวเองได้สิ่งที่พอใจใครจะเป็นยังไงก็ช่างที่พูดนี้หมายรวมถึงพวกเล่นคุณไสจ้างวานพวกพ่อมดหมอผีของปล่อยผีไปเล่นงานฝ่ายตรงกันข้ามด้วยซึ่งการใช้วิธีเนี้ยจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียหายหรือว่าตายไปโดยที่หาร่องรอยไม่ได้หาสาเหตุไม่ได้แต่อย่าลืมว่ากรรมที่ท่านได้สร้างไว้สักวันหนึ่งจะตามมาส่งผลท่านให้ทุกแก่ใครทุกนั้นก็จะกลับมาหาท่านเองแล้วเมื่อถึงเวลาแล้วผลกรรมย่อมมาถึงตัวทั้งในโลกนี้และอนาคตความทุกข์ทรมานจะเกิดแก่ผู้ที่ใช้ยาสั่งและพวกที่เล่นคุณไสยต่างๆโดยที่ไม่มีผู้ใดใครไปสาปแช่งเลยแต่เขาก็ต้องได้รับกรรมอันนั้นแน่นอนครับเดี๋ยวฟังเรื่องแปลกๆที่ท่านพลตำรวจตรีพานุเกิดลาภผลผู้บังคับการตำรวจจราจรท่านเล่าให้ฟังนะครับท่านเล่าให้ฟังในฐานะที่ท่านเป็นตำรวจผู้ใฝ่ธรรมะมาแต่ไหนแต่ไรส่วนใหญ่ท่านจะเข้าวัดทำบุญแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องคดีที่เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยนะครับท่านบอกว่าแถวๆที่เขาชะเมาจังหวัดระยองนานแล้วมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งไม่ทราบว่าตรงไหนนะเขาบอกว่าเขาหวงพื้นที่คนแปลกหน้าเข้าไปไม่ค่อยได้ต้องเจอดีทุกรายไปยิ่งไปทำอะไรที่ผิดสังเกตมีหวังโดนจนเกินจะเยียวยาที่ว่าโดนนี่ท่านบอกว่าหมายถึงโดนของทางไสยศาสตร์ว่าจะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงอยู่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาลือกันมากเลยว่าใครคนแปลกหน้ามากินของร้านนี้จะโดนแทบทุกรายเป็นยาสั่งพอกินเสร็จหน้าเริ่มมืดก็ทั้งที่ฟ้าสว่างหมดเรี่ยวหมดแรงจะเดินสักพักใหญ่ๆจะมือเขียวตาเริ่มคล้ำต้องหามมันไปวัดไม่ใช่เอาไปเผานะเอาไปรักษายังไม่ตายเพราะว่าจะมีพระอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดบ้านนาก็คงจะหมายถึงหลวงปู่บุญนะสมัยก่อนนี้นะท่านบอกว่าท่านเก่งด้านรักษาทางนี้มากหลายคนที่โดนไปรักษาหายหมดวิธีการรักษาของท่านก็ง่ายทำน้ำมนต์ให้ดื่มแล้วก็ให้อาบเป็นอันล้างอำนาจของยาสั่งได้ขาดหมดผู้การพานุท่านบอกให้ฟังเรื่องของลี้ลับนี่พูดยากเพราะว่าเคยมีคนโดนแต่ไม่รักษาเพราะไม่เชื่อว่าโดนของเป็นคนรุ่นใหม่ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นจนกระทั่งมือเขียวแห้งตาดำคล้ำอย่างกับผีดิบในที่สุดก็ต้องไปรักษากับพระเพราะว่าหมอหาสาเหตุไม่เจอพระท่านก็บอกว่าหากมาช้ากว่านี้อีก2วันนิโยมตายแน่ๆพอท่านรดน้ำมนต์ให้แล้วก็อาบน้ำมนต์ปรากฏว่าเริ่มดีขึ้นจนกระทั่งหายเป็นปกติพอถอนของออกแล้วคราวนี้เริ่มหิวกินยังกระชูชกเลยทีเนี้ยเพราะว่าตอนที่โดนของเนี่ยมันไม่อยากจะกินข้าวปลาอาหารเลยเรื่องของศาสตร์ที่นอกเหนือเหตุผลแล้วพิสูจน์ยากนี่แต่ก็มีอยู่คู่สังคมไทยมาตลอดคนโบราณถึงสอนนักสอนหนาว่าอย่าไปทักทายสิ่งแล้วก็เสียงแปลกปลอมในยามวิกาลหรือว่ากินอะไรไม่เลือกบริวารเขาว่างั้นคือการกินร่วมกับคนอื่นให้ดูเรื่องอาหารแล้วก็สถานที่นะคนโบราณเนี่ยนะเพราะว่าอาจจะเป็นภัยแก่ตนเองเพราะว่าการฆ่ากันสมัยก่อนนอกจากอาวุธแล้วในการฆ่าด้วยคุณไสยก็มีอยู่เยอะผู้การพานุได้เล่าเรื่องเมื่อหลายสิบปีก่อนให้ฟังเกี่ยวกับผู้จัดการโรงแรมแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำตายเพราะโดนคุณไสยสาเหตุมาจากประเด็นเรื่องชู้สาวมากกว่าเรื่องอื่นๆเพราะว่าเรื่องวิวาทแบบนักเลงหรือว่าการกินเหล้าหาเรื่องตลอดทั้งการพนันหรือว่าการขัดแย้งในธุรกิจเนี่ยไม่มีจะเป็นปมประเด็นสำคัญก็คือเรื่องผู้หญิงเพียงอย่างเดียวเพราะแกค่อนข้างเจ้าชู้เ
อนที่ตายแล้วนะปรากฏว่ามีผ้าตราสังนี่โผล่ออกมาที่ปากผู้การเล่าให้ฟังอย่างละเอียดบอกว่าตอนนั้นปีพ.ศ.2528ตอนนั้นท่านติดยศร้อยเอกแล้วท่านบอกว่าโรงแรมดังแห่งหนึ่งในย่านประตูน้ำนะเจ้าของเขาเป็นคนต่างประเทศแล้วก็มีเมียเป็นคนมลายูคนหนึ่งซึ่งเป็นเมียหลวงแล้วก็เมียน้อยเป็นคนไทยทางด้านเมียน้อยก็จัดหาคนไทยเข้าไปบริหารมากกว่าเพราะว่าถือว่าคนไทยทำงานดีค่าจ้างไม่สูงมากนักผู้จัดการของโรงแรมก็เป็นคนสนิทของทางด้านฝั่งเมียคนไทยส่วนตัวผมนั่นตอนนั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มพวกพนักงานความปลอดภัยของโรงแรมแต่ผมจะทำแต่ตอนกลางคืนเพราะว่ากลางวันทำงานหลวงกลางคืนก็หาพิเศษการไปทำงานก็ไม่ต้องไปเดินไปเหินอะไรอยู่แต่ในห้องพักมีอะไรไม่มีอะไรก็นอนพักหากมีเรื่องค่อยออกไปสั่งพนักงานให้ดูแลกันเท่านั้นเองคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมเขาสนิทกับผมเจอกันก็ทักทายกันเป็นประจำแล้วอยู่ๆแกหายไป 3-4 วันทางเมียก็เป็นห่วงมาถามผมก็บอกไม่เจอไม่เจอตั้งหลายวันแล้วยังนึกว่าไม่สบายเขามาปรึกษาเพราะเห็นว่าเราเป็นตำรวจจะแจ้งความดีไหมว่าคนหายว่าอย่างนั้นระหว่างที่คิดอยู่ผู้จัดการก็กลับไปบ้านแล้วแต่กลับมาด้วยอาการที่แปลกไม่พูดไม่จาท่าทางกิริยาเปลี่ยนไปเดิมเป็นคนรักสนุกชอบพูดชอบคุยกลับนิ่งขรึมลงไปเฉยๆมาทำงานก็ไม่ค่อยพูดหรือว่าทักทายเพื่อนร่วมงานแขกไทยแขกต่างประเทศก็ไม่สนใจอะไรดูแปลกไปมากทำไปทำมาอีก2วันปรากฏว่าตายผลทางการแพทย์ตรวจสอบได้ว่าหัวใจล้มเหลวแล้วก็มีอาการช็อกเท่านั้นที่เป็นสาเหตุแต่สภาพศพที่เพิ่งตายกลับเขียวคล้ำดำสนิทซึ่งต่างจากศพทั่วๆไปมากที่สำคัญก็คือมีสายสินนี่โผล่ออกมาจากปากหมอยังตกตะลึงเลยใช้กรรไกรตัดสายสินก็ตัดไม่ขาดทั้งที่สายสินมีสภาพที่เปื่อยยุ่ยทรงกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปทั่วก็คาอยู่ที่ปากของผู้จัดการอย่างนั้นพอตัดไม่ขาดแม้วันนิมนต์พระเก่งๆมาก็ยังไม่สามารถจะเอาสายสินนั้นออกจากปากศพได้กระทั่งต้องไปถามสัปเหร่อว่ามันคืออะไรก็เลยทราบว่าโดนของมาเขาเรียกว่าตราสังเสกเป็นคุณไสชั้นสูงของเขมรใครโดนเข้าแล้วหากไม่รีบถอนภายใน3วันก็มีแต่ตายก็ตายหลายคนก็ถามสัปเหร่อว่าแล้วจะทำยังไงให้เอาออกได้เขาก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเดี๋ยวจะเข้าตัวเพราะว่าหมอเก่งๆนะหายากปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวเผาแล้วก็คงจะคลายเองพอถึงวันเผาศพก็เผาเลยโดยไม่ต้องเปิดฝาลงจากนั้นเมื่อเผาหมดแล้วก็เข้าไปดูกันปรากฏว่าสายสินที่อยู่ในปากเนี่ยหลุดออกมาเป็นลักษณะก้อนกลมๆแต่ว่าสภาพยังอยู่เหมือนเดิมโดนไฟเพียงเล็กน้อยแสดงว่าไฟเผาไม่ไหม้เพราะว่ามันเป็นคุณไสชั้นสูงปมการฆ่าโดยคุณไสมาจากเรื่องชู้สาวแน่ๆคดีนี้เพราะว่าเมียอีกคนหนึ่งเป็นคนแถวเขมรสุรินทร์ก็อาจจะเป็นได้ที่โดนตราสังเสกการทำตราสังในโบราณเขาบอกว่ายุ่งยากมากต้องหาดินป่าช้าเจ็ดป่าช้าแล้วก็ต้องเป็นดินโป่งหาตราสังของผีตายโหงอีกเจ็ดศพหาขนเพชรผีตายคืนหมายถึงคนที่ตายตอนกลางคืนอีกเจ็ดเส้นนำมารวมกันมัดด้วยได้สายสินต้องทำในวันโกนก่อนวันพระใหญ่ถึงจะเฮียนทำการเรียกแล้วก็ปลุกด้วยอาคมเจ็ดคาบก็เป็นอันเสร็จพิธีก็เอาไปปล่อยใส่ผู้ที่ต้องการวิธีการปล่อยก็คือเสกด้วยคาถาแล้วก็ตัดออกไว้เพียงส่วนเล็กกว่าปลายนิ้วก้อยใส่ในอาหารให้กินรับรองไม่เกิน7วันอีกเหมือนกันนะผู้การพานุบอกว่าแม่ไอ้กลิ่นเหม็นเน่าสะอิดสะเอียนคลุ้งไปทั่วผมยังจำได้ไม่ลืมเพราะไปเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้เห็นและพบเจอไม่เคยคิดว่าเรื่องอย่างนี้ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของการฆ่าโดยคุณไสยอีกเรื่องนึงซึ่งผู้ฆ่านี่มักจะรอดพ้นจากข้อกฎหมายอย่างลอยนวลไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่สามารถระบุชี้ชัดลงไปว่าตายเพราะคุณไสยแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็คงไม่มีใครทำสำนวนเพื่อส่งอัยการว่าผู้ตายตายเพราะโดนฆ่าโดยคุณไสยแต่ว่าเรื่องนี้เขามีบทสรุปให้ฟังว่าถึงแม้ว่าจะรอดจากเรื่องของกฎหมายไปได้แต่อำนาจของมนต์ดำไสยศาสตร์เนี่ยมันให้ผลกับตัวผู้ทำเนี่ยร้ายกาจและรุนแรงยิ่งกว่าติดคุกติดตารางเยอะเลยครับอาจารย์ยอดเคยเล่าให้ฟังมาหลายเรื่องแล้วครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยเกิดขึ้น50กว่าปีมาแล้วที่หมู่บ้านเล็กๆเขาเรียกป่าดงคอนมีตาแก่คนหนึ่งอยู่ในสวนกล้วยมันเป็นทั้งสวนกล้วยแล้วก็สวนป่าค่อนข้างจะรกเรื้อไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยมีทั้งออกลูกกินได้แล้วก็ที่เป็นไม้ยืนต้นไม่มีลูกให้กินอ่ะมันเติบโตอยู่ในสวนนี้อย่างสบายเพราะว่าตาแก่คนนี้ก็ไม่ได้ตัดไม่ได้โค่นไม่ริดกิ่งก้านของมันปล่อยตามธรรมชาติสวนกล้วยนี่เล่ากันว่าก่อนนอนเคยขุดพบซากศพถึง7ศพด้วยกันโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นศพของใครบ้างตามคําเล่าลือกันว่าในสวนมีเงินทองของมีค่าฝังอยู่พอมีความเชื่ออย่างนี้ก็มีการขุดค้นหากันแต่ว่าขุดยังไงก็ไม่เจอแต่ก็ยังเชื่อกันว่ามันยังฝังอยู่ที่นั่นฮะตะแก่คนที่ว่านี้เคยเป็นสัปเหร่อแกชื่อหนูตอนหลังแกเลิกเป็นคนยุ่งเกี่ยวกับศพก็เพราะว่ามีคนหาว่าแกเผาศพแล้วเกิดไปกินเนื้อศพที่เผานั่นเข้าแกก็เลยไม่อยากจะทำหน้าที่นั้นต่อไปก็ให้คนอื่นรับหน้าที่แทนย้ายมาเสร็จแล้วแกย้ายมาอยู่ในสวนกล้วยซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายสัปเหร่อหนูนี่เป็นสัปเหร่อเก่ามีวิชาทางไสยศาสตร์ติดตัวอายุแกเกือบจะ100ปีเข้าไปแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงอย่างประหลาดคนเขาก็บอกกันว่าที่แกแข็งแรงก็เพราะว่าแกกินเนื้อศพเข้าไปก็เลยทำให้ร่างกายผิดแปลกจากคนแก่คนอื่นๆว่ากันไปอย่างนั้นวันหนึ่งก็มีเด็กคนหนึ่งตั้งใจจะเข้าไปหาลูกตาลในสวนของแกเด็กคนนี้เข้าไปตอนเช้ามืดเลยยังไม่สว่างดีเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งช่วยพ่อแม่ทำงานเด็กสมัยก่อนทำงานกันเก่งเด็กชายคนนี้ก็มาหาลูกตาลไปเพื่อจะให้ยายทำขนมตาลให้กินเขาเข้าไปใกล้สวนก็เงยหน้ามองต้นตาลเสร็จแล้วก็ต้องหยุดยั้งเท้าไว้ก่อนเพราะว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างมันเป็นดวงไฟลอยไปลอยมาอยู่ที่คอต้นตาลต้นหนึ่งเสร็จแล้วอยู่ๆมันก็ร่วงวูบลงมาได้ยินเสียงหล่นดังตบเขาสะดุ้งแต่ว่านึกได้ว่าคงจะเป็นลูกตาลก็เลยรีบเดินตรงเข้าไปที่สวนนั่นน่ะยังไม่ทันจะก้าเข้าไปในสวนก็หยุดเดินดื้อๆเพราะว่าเห็นแสงสีเขียวๆมันก็ดวงไฟที่ลอยนั้นมันพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเขาก็จ้องมองแสงนั้นก็ยังเขียวอยู่ที่ข้างพุ่มไม้เขาตกใจเกือบจะวิ่งหนีเสร็จแล้วก็เห็นอีกแสงหนึ่งพุ่งขึ้นมาคู่กันเป็นแสงสีเหลืองเปล่งประกายทำให้เขาถอยกรูดไปข้างหลังเขาก็อยากจะรู้ว่าแสงอะไรมันพุ่งผ่านจากใต้ใบไม้ใบหญ้าทะลุขึ้นมาได้เขาก็ค่อยๆย่องเข้าไปใกล้เท้าไปเหยียบกิ่งไม้หักดังกรอบเท่านั้นแหละสองแสงสองสีนั่นดับวูบหายไปต่อหน้าต่อตาเขาก็แปลกใจก็เดินเข้าไปคุยหาตรงนั้นก็ไม่พบอะไรก็เลยเลิกสนใจไปหาลูกตาลดีกว่าเขาเดินไปใต้ต้นตาลก็เจอลูกตาลกลิ้งอยู่ที่พื้นเขาเข้าไปหยิบประมือแตะลูกตาลก็ยินเสียงคนพูดจุดไปเขาได้ยินแต่เขาก็อุ้มลูกตาลไว้แล้วอะแล้วมองดูก็ไม่เห็นใครเขาก็หาลูกตาลใหม่เพราะเขาเชื่อว่ามันต้องร่วงลงมาหลายลูกก็ต้นตาลมันมีอยู่หลายต้นนะแถวนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นอีกลูกก็ตรงเข้าไปจะหยิบมาอุ้มคู่กันกับลูกที่อยู่ในแขนแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงอีกไปไอ้เด็กเว้นบอกให้ไปเขาชะงักก็ชักมือกลับมองหาต้นเสียงแต่ก็เห็นร่างดำๆยืนอยู่ใต้ต้นตาลเอ๊ะคนหรือผีเนี่ยตัวสูงจ้ะสูงกว่าคนโตๆที่เขาเห็นในหมู่บ้านร่างสูงใหญ่นั้นยืนทื่อเลยเขาก็เลยไม่กล้าเก็บลูกตาลได้แต่ยืนมองคนคนนั้นน่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาเดินจ้ำอ้าวอ้าวกลับบ้านทันทีพอถึงบ้านก็เล่าให้ยายฟังยายก็พูดว่าเขาคงจะโดนผีหลอกแต่เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปหลายคนเชื่อว่าคนดำๆน่ะเป็นผีแต่ว่าแสงที่เขาเห็นน่าจะเป็นแสงสมบัติพวกแก้วแหวนเงินทองที่ฝังอยู่ใต้ดินเปล่งประกายขึ้นมาด้วยอำนาจอะไรสักอย่างและดวงไฟที่เขาเห็นลอยอยู่ที่ต้นตาลอาจจะเป็นดวงวิญญาณมีคนมาถามเด็กคนนี้ว่าเห็นแสงสีเขียวสีเหลืองที่ตรงไหนเขาก็แกล้งบอกไปที่อื่นๆให้มันผิดทิศผิดทางไม่พูดความจริงเขาก็เป็นเด็กที่อยากจะมั่งมีเงินทองเขาอยากจะไปขุดสมบัติที่เขาเห็นมันน่าอยู่ตรงนั้นน่ะตรงที่เห็นแสงนั่นแหละเขาก็เลยพูดเรื่องนี้กับพ่อของเขาพ่อก็อยากได้แต่แม่กับยายไม่เอาด้วย
แล้วก็ห้ามปรามว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามร่างดำที่ยืนทำมึนน่ะต้องเป็นคนเฝ้าสมบัติแน่ๆหวงไม่ให้ใครไปแต่ต้องขนาดก็ไปเก็บลูกตาลยังไล่ตะเพิดแล้วตะขืนก็ไปขุดสมบัติของเขาว่าเดี๋ยวกูจะบีบคอเอาสองพ่อลูกก็กลัวกลัวก็กลัวอยากได้ก็อยากได้ตาหนูสับเปลือเจ้าของสวนรู้เรื่องนี้แกไม่พูดอะไรมากเพียงแต่บอกว่าแกเองก็เคยเห็นคนร่างดำๆสูงใหญ่อยู่ในสวนแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรแกเพราะแกไม่ได้ไปทำอะไรเขานี่แกก็อยู่ส่วนของแกเขาก็อยู่ส่วนของเขาแล้วแกยังเล่าอีกว่าดวงไฟเขียวๆเนี่ยแกก็เคยเห็นล่องลอยอยู่ในสวนนี่แหละลอยไปทางโน้นลอยไปทางนี้ไปทางใต้ไปทางเหนือเหมือนกับเป็นดวงตาที่คอยเฝ้าระมัดระวังสวนสำหรับแสงเขียวแสงเหลืองที่พุ่งจากพื้นดินนั้นแกเคยเห็นเพียงหนเดียวแล้วก็เห็นเพียงวูบเดียวตอนดึกแล้วก็หายไปแต่แกไม่ยอมบอกว่าเห็นตรงส่วนไหนของสวนทีนี้เล่าต่อถึงเด็กผู้ชายคนที่ว่ากับพ่อเขาเนี่ยอยากจะไปขุดแต่พ่อของเด็กเกิดกลัวก็เลยบอกล้มเลิกไม่ไปเพราะการจะไปขุดสมบัติก็คงต้องไปกลางคืนแต่ไอ้เจ้าเด็กชายนี่อยากได้ก็เลยไปคนเดียวแต่เป็นกลางวันแสกๆบ่ายๆขณะที่ตาหนูสับเปลือทำอะไรของแกอยู่ในกระท่อมเนี่ยอาจจะนอนหลับเด็กชายคนนี้ก็ใช้เสียมขุดตรงที่เขาเห็นแสงสีพุ่งเงินมาขุดลึกลงไปลึกลงไปแต่ก็ไม่เจออะไรจนเหนื่อยหมดกำลังหมดหวังก็เลยเดินลากเสียมกรากกรากกลับบ้านเด็กขุดหาสมบัติกลับถึงบ้านก็นอนแผ่แล้วก็ปวดหัวมากยายมาพบเข้าก็สอบถามว่าเป็นอะไรไปทำอะไรมาทีแรกเขาก็ไม่เล่าให้ยายฟังแต่ยายเห็นเสียมทิ้งอยู่มีร่องรอยเพิ่งจะใช้ก็เลยคาดคั้นหลานจนกระทั่งเขาเปิดปากยอมรับว่าไปขุดหาของที่สวนนั้นยายก็ตกใจรีบไล่ให้หลานชายไปอาบน้ำอาบท่าเสียแกจะพาไปหาพระให้รดน้ำมนต์แต่เขาบอกปวดหัวมากร้องโอยโอยโอยแล้วบอกว่าไม่ไปไม่ไปแล้วอยู่ๆเด็กก็ลุกนั่งตาแข็งตัวแข็งพูดกับยายด้วยเสียงคนแก่อย่าให้มันไปขุดอีกนะไม่อย่างนั้นนะกูจะเอาตายยายตกตะลึงพรึงเพริดโอ้รีบยกมือไหว้ขอโทษขอโพยแทนหลานปากคอสั่นเสียงระร่ำระรักด้วยความหวาดกลัวจนแทบจะเป็นลมตายครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่สุโขทัยนานแล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ